วันนี้มาพบกับพี่กบอีกแล้วแต่สัปดาห์นี้เด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยอะไรนะใช่แล้วหน่วยคมนาคมนั่นเองและในวันนี้พี่กบมีแบบฝึกหัดเฉาปัญญาเล่มหนึ่งให้เพื่อนๆเปิดไปที่หน้า27นะโอ้โหดูสิมีรูปอะไรเต็มไปหมดเลยใช่แล้วมีรูปยานพาหนะเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวเรามารู้จักชนิดของยานพาหนะกันก่อนเลยค่ะเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะนี่คืออะไรคะใช่แล้วค่ะนี่คือรถตู้เป็นการเดินทางทางบกมีไว้ขนส่งผู้คนหรือสินค้าเพื่อนๆเคยนั่งรถตู้กันไหมรถบรรทุกเป็นการขนส่งสินค้าทางบกเอาไว้ขนส่งสินค้าจำนวนมากๆเพื่อนๆเคยเห็นรถบรรทุกไหมจักรยานเป็นการเดินทางทางบกโดยใช้พลังงานจากมนุษย์ใช้เดินทางในระยะใกล้ๆแล้วที่บ้านเพื่อนๆล่ะมีจักรยานกันไหมรถไถมีไว้ใช้เพื่อการเกษตรใช้ไถนาใช้พรวนดินแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเห็นรถไถที่ไหนกันบ้างเครื่องบินเป็นการเดินทางทางอากาศทำการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเห็นเครื่องบินที่ไหนบ้างว้าวนี่คือรถอะไรคะใช่แล้วรถถังเป็นยานรบหุ้มเกราะออกแบบเพื่อใช้ในการรบไว้ป้องกันประเทศชาติของเราปูนปูนนี่คือรถอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนี่คือรถไฟเป็นรถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวมีไว้ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่มีจำนวนมากๆมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือเรือใบเป็นเรือต่อชนิดหนึ่งที่แล่นด้วยกำลังลมเพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือบรรทุกสินค้าเรามาดูภาพสุดท้ายกันค่ะว้าวนี่คืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนี่คือจานบินมีลักษณะคล้ายจานสองใบคว่ำประกบกันเชื่อกันว่าเป็นยานอวกาศที่มาจากดวงดาวอื่นเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะคะให้เพื่อนๆอ่านโจทย์ตามพี่กบนะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพระบายสีรูปภาพโดยใช้สีโดยใช้สีที่กำหนดให้ที่กำหนดให้เดี๋ยวเพื่อนๆมารู้จักยานพาหนะกันก่อนเลยนะพูดตามพี่กบด้วยรถตู้รถตู้จานบินจานบินรถบรรทุกรถบรรทุกจักรยานจักรยานรถไถรถไถเครื่องบินเครื่องบินรถถังรถถังรถไฟรถไฟเรือใบเรือใบเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะให้เป็นเพื่อนอ่านตามพี่กบก่อนระบายสีระบายสีเครื่องบินเครื่องบินด้วยสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินแต่เครื่องบินอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆช่วยพี่กบหาได้ไหมใช่แล้วอยู่ตรงนี้นี่เองให้เพื่อนๆระบายด้วยสีน้ำเงินเลยค่ะระบายสีเครื่องบินด้วยสีน้ำเงินเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อ2อ่านตามพี่กบนะระบายสีระบายสีเรือใบเรือใบด้วยสีแดงด้วยสีแดงแต่เรือใบอยู่ตรงไหนนะช่วยพี่กบหาได้ไหมคะใช่แล้วอยู่ตรงนี้นี่เองให้เพื่อนๆระบายด้วยสีอะไรคะใช่แล้วค่ะสีแดงระบายลงไปเลยระบายสีเรือใบด้วยสีแดงเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกลับไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจนถึงข้อ10เลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพมาให้พี่กบดูด้วย